กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผม The Key Omoji ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Omoji Surf Global นะครับมาก็ตามที่รู้ไปวันนี้เป็นวันพุธเนี่ย Thursday ก็มีการอัปแพทเล็กๆน้อยๆที่ไม่น้อยโอเคก็วันนี้ก็จะมารีวิวแพทเป็นภาษาไทยนะครับมาเริ่มอันแรกเลยนี่ครับกิจกรรม All Seeing Eyesนี่ผมอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยแล้วกันนะตั้งแต่เวลาไม่ใช่ดิตั้งแต่วันที่27คือวันนี้นะครับวันนี้ถึงวันที่2เดือนหน้าเวลาตาม EST 2359อันแรกคือ SP กับ SNR Rate Up นะครับ Rate Up ก็จะมีการคูณเรทของ SP กับ SNR คูณ 2.5 เท่าเลยนะครับเมื่ออัญเชิญด้วยยันลึกลับยันนี้ 2.5 เท่าเป็นจำนวน3ตัวเป็นจำนวน3ตัวต่อมาครับ SNR Orochi ก็จะเพิ่มเป็นพิเศษเลยตัวนี้คือพ่องูตามที่รู้กัน SNR ตัวใหม่ล่าสุดเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเพิ่มอีก 20% ทันที Enyo Alaki Stake Projectถ้าสมมุติการสุ่ม10ครั้งนะครับการสุ่ม10ครั้งรวดไม่ได้รับ SP กับ SNR คุณจะได้รับยันลึกลับอีก1ใบโอ้อันนี้ใช้ได้เลยนะสำหรับคนเกลือเมื่ออันนี้สรุปเลยนะผมอ่านอย่างเร็วเลยนะเมื่อทำการสุ่ม10ครั้งแล้วได้รับ R ชิกิงามิระดับ R 10ตัวรวดนะครับก็จะได้รับของขวัญพิเศษ Smart Wi-Fi อันนี้ก็โน้ตไว้อันนี้ต้องอ่านนะการสุ่ม1ครั้งเป็นจำนวน10รอบเนี่ยมันจะไม่นับครับนับเฉพาะ10ครั้งรวดจำไว้10ครั้งรวดจะได้รับของขวัญพิเศษการใช้ครั้งแรกได้รับยัน1ใบโอเคกิจแรกอันนี้ก็เป็นยันเนาะอันนี้ทำอะไรได้อ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนสะสมชิ้นส่วนนี่ชิ้นส่วนเรียกว่าอะไรดีชิ้นส่วนความทรงจำนะก็ตามที่รู้ไปใครเคยเล่นเซิร์ฟไทยก็เคยสะสมไปแล้วเนาะก็มาจากการเปิดยันลงดันอะไรแบบนี้ก็จะได้ชิ้นส่วนมา2อันนี้เปิดยันจะได้อันนี้ก็ดรอปนะแต่ดรอปยากมากมีการจัดอันดับแล้วก็รับของรางวัลเมื่อครบหลอดเนี่ยครบ 100% นะครับก็มีอันดับบอกว่าใครบริจาคมากสุดน้อยสุดอะไรก็ตามนั้นนี่ครับเป็นอันดับบริจาคอันดับ1ก็นี่อันนี้เป็นแต้มคะแนนที่บริจาคไปนะครับอันดับ1ถึง20ก็คือคนนี้ถึงคนที่20จะได้รับSNR Orochi ชิ้นส่วนไป50ชิ้นเลยแล้วก็กรอบ Orochi นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากก็บริจาค6ช่องมี6ช่องให้เลือกมาต่อไปเราจะมาเปิดยันท้ายคลิปกันนะครับตอนนี้ก็ดูแพทไปก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เหมือนจะอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับอันซุ่มแล้วก็อันนี้ก็เป็นสะสมชิ้นส่วนต่อมา Friendship Pack นะครับก็เป็นสกินใหม่เลยนะสกินใหม่เข้าอยู่3ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอาเมออนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสกินนี้สวยงามมากครับต่างจากเดิมสายไปศัลยกรรมที่เกาหลีมาเฮ้ยการแชร์ครั้งแรกจะได้รับชิ้นส่วนอ่ะกดแชร์ก่อนแชร์ครับโอเคได้รับชิ้นส่วนเรียบร้อยครับอันนี้ทำอะไรได้เนี่ยอ๋อเฟรนด์ชิพแพ็คโอเคนี่ครับก็จะมีเฟรนด์ชิพแพ็คนี่หรือเปล่านี่ถ้าสมมุติเราสำเร็จเควสนี้เฟรนด์ชิพแพ็คนะครับนี่มีโควต้า2ครั้งถ้า2ครั้งต่อวันก็จะได้รับไปเลยชิ้นส่วนอามิออนะ1ชิ้นนะครับต่อการสำเร็จ1ครั้งนะวันหนึ่งก็สำเร็จ2ครั้งก็ได้วันละ2ชิ้น25วันก็ได้แล้วนี่ครับก็จะได้ไปเลยสกินอามิออนะแล้วก็กรอบลิมิเต็ดคิดว่าเป็นลิมิเต็ดนี่ไงลิมิเต็ดครับเฟรนชิพแพ็คอันนี้ก็เป็นกรอบของอามิออนะต่อมาเรามาดูกันว่ามันมีอะไรลึกลับมั่งลึกลับที่
ในแพทโน้ตอาจจะซ่อนๆมาไม่ก็อ่านไม่หมดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะก่อนอื่นนี่เลยนี่สกินอามิเอานะโอ้โหสวยงามมากบอกเลยนี่ครับเทียบกับสกินแรกอันนี้ก็สวยแล้วนะอันนี้สวยกว่าปะ โอ้ยใช้ได้สุดยอดอันนี้เป็นภาพอาร์ตออฟฟิเชียลอาร์ตนะครับต่อมาเป็นนี่สกินฮากุโร่มาใหม่ครับซากุระอาร์เชอร์ครับโอ้โหของดีบอกเลยผมว่าเป็นสกินที่สวยที่สุดในหมวดของฮากุโร่แล้วนะนี่ครับน้องหอยต่อเลยครับนี่โชซุนี่ก็อันนี้เป็นร่างปลุกพลังนี้เป็นสกินที่อีเวนต์อันนี้เป็นสกินที่มาวันนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มมากสีฟ้าด้วยนี่ครับของจริงดูซื้อจับจองกันได้เลยในราคา96บัตรสกินนี่ครับสวยมากบอกเลยสวยจริงต่อมาเป็นอะไรดีมีอะไรให้แอบแอบมาดูบ้างอันนี้สกินเรียบร้อยมีซื้อได้ด้วยนะซื้อสามารถซื้อเสร็จมาแลกสกินได้ทันทีเลยครับแต่ว่าคือถ้าทำเป็นแพทแบบเมื่อกี้เหมือนมันจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเนี่ยคือหยกเหมือนกันแต่เราได้แพทมาด้วยไงแต่สำหรับใครรวยใครรีบเอาเลยจัดเลยโอ้วันแรกก็มีอวดใน PP แล้วครับต่อมาเหลืออะไรอีกมานี่โอโรจิครับหมดกิจกรรมแล้วก็คือเราไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปแต่เราสามารถรับของรางวัลได้อยู่ครับนี่ครับน่ารับของรางวัลแรกเลยรีบแรกครับก่อนมันหมดเดี๋ยวมันจะออกกันนะหน้านี้แรกไรดีโน่นี่ผมแรกอันนี้20อันภาพเรียบร้อยแรกไรดีแรกนี่ดารุมะเงินหมดแล้วก็ประมาณนี้ครับแรกให้หมดใครได้อะไรก็ว่ากันไปต่อมาเป็นอะไรที่มันลึกลับนะต่อมานี่ผมจะให้ดูเลยว่าอะไรมันเปลี่ยนไปจากหน้านี้ดูเผินๆไม่มีอะไรเปลี่ยนไปครับกดนี้ปั๊บกดทีนึงนี่ตรงนี้แหละขุมพลังที่ซ่อนอยู่ก็คือไบโอครับประวัตินั่นเองครับประวัติถูกปรับเปลี่ยนครับถามว่ามันเปลี่ยนอะไรจากเดิมใช่ไหมนี่มันดูเหมือนเดิมนะไม่ครับมันไม่เหมือนเดิมเรามาดูตรงนี้กันในระดับ SSR ไบโอจะมีระดับ4 5 6มาครับนี่เลยคือความสัมพันธ์ตัวละครเราสามารถรับชิ้นส่วนนี้จากอะไรสักอย่างได้นี่ดูนะ Test of Courage Fish Shop Demon Encounter สามารถรับได้ในนี้ก็ใครที่แบบเปิดร้านรับแล้วมาเจอรีบซื้อเลยซื้อได้เลยครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครนี่สมมติอันนี้ให้5ใช่ไหมกดโดเนทตรงนี้ก็จะเป็น5ทับพันครบพันมันก็ตามเงื่อนไขนี้นี่อันล็อกเอ็มบายโอซีแล้วก็ได้รับสกิลสกิลแคสติ้งแอนิเมชันคือจะว่าไงดีมันเป็นการร่ายแบบใหม่ครับเป็นแอนิเมชันแบบใหม่ของเอ็มโอ้ของดีนะบอกเลยคือไอ้พวกนี้มันมีบางตัวที่มันเปลี่ยนสกินอาวุธอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งนะก็คร่าวๆนะครับของแพทตอนนี้อันนี้ไปกดดูเอาเองนะผมไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันเป็นไงแต่ถ้าดูจากภาพแล้วนะเหมือนอันนี้มันจะเปลี่ยนพาสซีฟเนาะไอ้ตัวซาลาเปาอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นรูปยักษ์ตัวนี้น่ารักอันนี้เปลี่ยนอะไรเนี่ยแบบประมาณนั้นอันนี้ไม่รู้นะผมหมดไปหมดแล้วไงส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าไบโอให้มันดูดีเฉยไม่มีอะไรมากอันนี้กดดูรูปภาพได้ครับต่อมาก็เรามาเปิดยันกันแพทของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะหลักๆเลดคูลอัพมา3ครั้งครับมาเปิดโลดเปิดคูล10ครับเปิดเอาเขียนรูปอะไรดีวาดรูปดาวดีกว่าเบสิกมากมากนี่วาดรูปดาวครับ SSR เลยครับ SB เลยครับมาเราควรจะเปิดคูณ10นะเพราะว่ามันเป็นช่วงอีเวนต์อ่ะมาครับคูณ10แน่นอนอย่างนี้เฮ้ย
โยคันชิมาอดแล้วอดแล้วไม่เป็นไรครับอดได้บดได้อ้าวเลดอาร์ป่ะเนี่ยคูณ 2.5 แน่นอนเลดอาร์แน่นอนครับเฟิร์มนี่ครับก็จะได้ยันไปเอ๊ะได้ไปทางไหนอ๋อถ้าไม่ได้ SSR มันจะได้ยัน1ใบเออจริงด้วยเราก็อ่านไปแล้วในดีมั้ยต่อมาครับนะ10คูณ10เข้ามาเลยครับ GG นี่ GG คะแนนมาแล้วครับขึ้นประกาศแน่นอนอย่างนี้ SSR มาแล้วเฮ้ยโดโจ3ดาวใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยอารวนมั้ยเนี่ยจะได้รู้ว่าสเปเชียลแพ็คคืออะไรนี่อยากให้อารวนนะได้รีวิวกันไปเลยมาออกอะไรตัวท้ายเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยนั่นเลยเนี่ยไปแอบหลังโดโจเขินนะฮะเขินไม่เป็นไรครับมาเรามาเปิด6ใบกันเปิดเล่นๆไม่ซีเรียสครับเซิร์ฟนี้ยามามาโรอุ้ย3ดาวด้วยโอเคสังเกตว่าเมื่อกี้ผมจะได้เหมือนรูปร่างเหมือนอะไรจิ๊กซอเหมือนขุมสมบัติใช่ไหมเราสามารถเอาไปบริจาคได้ครับลงดันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะลงดันตีเขตอะไรก็ว่าไปแต่มันจะได้ชิ้นเล็กไงโอกาสได้ชิ้นใหญ่ก็มีแต่น้อยซามูไร X อีกเขียน R ต้องได้ R น่าชิวๆไปเพื่อขนาดไหนเราก็เล่นได้ SSR ดูนะเขียน SSR ก็ต้องได้ SSR เน็ตที่แล้วผมยัง0อยู่เลย0ทับ1อ่ะเฮ้ยของกดดีหกทับสิบคืออะไรเนี่ยอ๋อหกสิบอ๋อหกทับสิบคือถ้าเราสุ่มอีกสี่ครั้งเราก็จะได้ชิ้นส่วนครับทีนี้เรามาเลือกเลยว่าเราจะบริจาคอันนี้เลือกตามศรัทธาเลยครับศรัทธาอันไหนคิดว่าทำอันดับสูงได้อะเออก็บริจาคนะอย่างเนี้ยท็อปมันอยู่ที่5,100ใช่ไหมคิดถ้าเราคิดว่าเราแสงได้เราก็กดเลยแล้วกรอกกลุ่มกันดูดีอันนี้ให้เลือกเองครับให้เลือกเองแนะนำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าอันนี้ควรจะบอกเลยไหมในเซิร์ฟไทยนะมันมีวิธีการแบบทำคะแนนให้เท่ากันอ่ะเออแล้วก็รับของขวัญในระดับเดียวกันนับเป็นว่าแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีแต่ไม่รู้ว่ามันเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไงบอกไปแค่นี้นะไปลองบริจาคดูก็จะได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้เยอะหน่อยของดีหน่อยอย่างเช่นดารุมะฟ้าอะไรอย่างงี้มีโอกาสได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลระดับกลางๆดารุมะขาวดารุมะแดงเป็นตัวอันนี้อันบนก็ของง่ายๆเลยซูชิเศษชิ้นส่วนไม่ยากหมดแล้วครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตก็มีคร่าวๆประมาณนี้เป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมจะแปะใต้คลิปสรุปว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะโอเคเนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชม